สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบจะให้ทุกคนดูบริเวณพื้นที่ที่โบจัดเอาไว้นี่ที่เห็นนี่นะคะสำหรับนั่งเมามอยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาให้ดูโดยกว้างๆเลยนะคะมันคือห้องเดิมของโบนั่นเองนะคะก่อนอื่นก็ดูกันให้ทั่วๆบริเวณห้องก่อนนะคะคือห้องเดิมนี่แหละห้องออฟฟิศห้องเรียนหนังสือห้องทำงานมันคือห้องรับแขกนะคะนี่คือไฟนะคะที่คอมพิวเตอร์บดเอาหมวกออกถ้าใครได้ดูบ่อยๆจะเห็นได้ว่าบดใส่หมวกไว้ให้ไฟเพราะเวลาใช้ไฟหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องให้ไฟเบาลงนะคะแล้วบริเวณตรงนี้นี่แหละคือที่บดต้องการนำเสนอเป็นยังไงล่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้นั่งเป็นม้านั่งเรียกว่าม้านั่งละกันเพราะมันยาวแล้วปรับเป็นเตียงได้ไงซึ่งโบ๊ทไปเที่ยวเพิ่งมาแล้วโบ๊ทชอบโซฟาที่โรงแรมมากเลยโบ๊ทก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับมาฉันจะปรับเตียงให้เป็นม้านั่งเหมือนเดิมดีกว่านี่โบ๊ทก็จัดการปรับนะคะแล้วเวลาโบ๊ทคุยต่อไปนี้โบ๊ทก็จะนั่งตรงนี้ก็จะเห็นผลงานบนฝาผนังฝีมือป้าโอ๊ตเองนะคะเป็นไงดูดีมีระดับขึ้นมานิดหนึ่งไหมแต่ว่าไฟเนี่ยป้าจะต้องย้ายตำแหน่งจากหน้าคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะคะมาไว้ใกล้ๆซึ่งจะได้เห็นหน้าป้าโอ๊ตชัดขึ้นเอาไว้ทุกคนจะได้เห็นตอนที่ป้าโอ๊ตทำวิดีโอพูดคุยนะคะนี่นะทีนี้สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นห้องนี้เลยนะคะเดี๋ยวว่าจะให้ทุกคนดูชัดๆตั้งแต่เข้าประตูแล้วกันนะเอาละค่ะเปิดประตูเข้าไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองประตูเปิดได้แค่นี้เพราะว่าติดเก้าอี้อยู่นะคะเก้าอี้ที่นั่งทำงานของโบ๊ทคืออันนี้ตอนนี้ก็มีพื้นที่สามารถจะเลื่อนไปข้างหลังได้ไกลๆแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะติดตรงที่นอนเพราะว่าเวลาปรับเป็นเตียงแล้วเนี่ยเขาจะกว้างมาถึงตรงนี้นะคะซึ่งก็จะติดเก้าอี้นี่แหละตอนนี้ก็มีพื้นที่มากขึ้นทำให้สามารถจะเลื่อนเก้าอี้ไปข้างหลังได้เยอะขึ้นนี่นะคะห้องโปรก็ยังคงรกเหมือนเดิมเพราะว่ามีทุกสิ่งอย่างที่โปรทำอยู่ในนี้นะนี่แหละนะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะตอนที่เป็นเตียงเป็นยังไงเดี๋ยวโปรจะใส่ภาพให้คุณดูนะคะไปละบ๊ายบายBye.